วันนี้ยังมีเสียงความเดือดร้อนของคนเลี้ยงกุ้งนะครับที่วันนี้ราคาตกลงไปอีกกิโลกรัมละ10บาทถึง30บาทขณะที่ข้อเรียกร้องที่ส่งไปยังรัฐบาลวันนี้ยังไม่มีคำตอบครับผู้เลี้ยงกุ้งที่ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังยังฝืนเลี้ยงกุ้งที่เหลืออยู่เพียงบ่อเดียวนะครับแม้ว่ากุ้งในบ่อจะเลยกำหนดจับขายไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีโรงงานมารับซื้อครับทำให้เจ้าของต้องทนเลี้ยงแล้วก็แบกรับกับภาระต้นทุนที่ตามมาด้วยโดยเฉพาะค่าอาหารตกวันละ3ถึง4กระสอบค่าน้ำมันดีเซลก๊าซหุงต้มไฟฟ้าเคมีพันและค่าวัสดุต่างๆครับรวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 บาทเจ้าของบ่อกุ้งบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ตัดสินใจขายกุ้งไปแล้ว1บ่อนะครับน้ำหนักประมาณ 7,000 กิโลกรัมเมื่อขายแล้วก็พบว่าขาดทุนหลายบาทครับแต่ก็ยอมขายเพราะไม่สามารถแบกรับภาระเอาไว้ได้และสัปดาห์นี้เพราะว่าราคากุ้งเนี่ยตกลงมาอีกนะครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ10ถึง30บาททำให้ผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่หลายคนเริ่มถอดใจครับส่วนข้อเรียกร้องที่เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดทางภาคใต้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลเมื่อปลายเดือนที่แล้วให้ช่วยเหลือเกษตรกรจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบหรือว่าทางออกใดๆครับรัฐบาลไม่เคยมองดูเลยว่าเกษตรกรจะอยู่อย่างไรจะดำเนินชีวิตแบบไหนไม่สนใจเลยไม่ถามละไม่ถามเลยไม่มองเลยอ่ะยื่นไปเขาไม่รู้จะสนใจไหมถ้าสนใจเขามันต้องให้คำตอบได้แล้วเพราะว่าหลายวันแล้วที่ยื่นไปถ้าอยู่แบบนี้มีแต่ตายกับตายเกษตรกรไม่ต่างจากเจ้าของบ่อกุ้งในตำบลเดียวกันนะครับบอกว่าตั้งแต่ราคากุ้งตกลงมาทำให้บ่อกุ้งที่เคยมีอยู่จำนวน7บ่อตอนนี้เหลืออยู่บ่อเดียวครับเพราะว่าสู้ต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวส่วนกุ้งที่ขายได้ก็ขาดทุนต้องการให้รัฐบาลหาสาเหตุของปัญหานะครับว่ากุ้งไทยที่ราคาตกลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรส่วนการแก้ไขหรือการช่วยเหลือเกษตรกรถ้ารัฐบาลคิดแต่เรื่องจะชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรมองว่าปีต่อๆไปปัญหาก็จะวนกลับมาอีกครับควรที่จะแก้ที่ต้นตอของปัญหา